สำหรับสภาพอากาศที่จังหวัดบึงกาฬเช้าว,วันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้ง8อำเภอทำให้พระสงฆ์ต้องออกกลางร่มออกรับบินฑบาท่ามกลางสายฝนตั้งแต่ช่วงเช้านะครับโดยฝนที่ตกต่อเนื่องก็ได้ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงเพิ่มสูงขึ้นและไปเอ่อล้นเข้าท่วมนาข้าวของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหลายร้อยไร่ก่อนจะไหลลงสู่ลาน้าห้วยเมา ห้วยน้ำเมานะครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ําสงครามแต่ก็เป็นไปด้วยความล่าชา้าเนื่องจากปริมาณน้ํามีมากโดยคุณนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ท่านมีคําสั่งให้ทุกอําเภอเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมนะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุตลอด24ชั่วโมง เดี๋ยวขยับมาดูที่จังหวัดหนองคายนะครับที่ทางโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําห้วยโมงอําเภอท่าบ่อตอนนี้ต้องเปิดประตูระบายน้ําทั้ง4ี่บานแล้วครับเพื่อเร่งระบายน้ําจากลําน้ําห้วยโมงลงสู่แม่น้าโขงวันละ1.5ล้านลูกบาทเมตรเพื่อป้องกันน้ําในลําน้ํานะครับที่จะไหลามาจากที่จังหวัดหนองบัวล,ลําพูและที่จังหวัดอุดรอ,อุดรธานีนะครับขออภัยครับตอนนี้ก็เอ่อท่วมนะครับ สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเข้าไปเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอท่าบ่อและอำเภอศรีเชียงใหม่อีกทั้งยังเป็นการพร่องน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ําฝนที่จะตกลงมาใหม่ด้วยซึ่งปัจจุบันนะครับลำห้วยโมงมีปริมาณน้ําในระบบ3.87ล้านลูกบาทเมตรมีการระบายน้ําสะสมออกไปแล้วตอนนี้นะครับ90.7ล้านลูกบาทเมตรกับก็ตอนนี้พยายานที่จะพร่องน้ําอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับพื้นที่ ที่อยู่อาศัยแต่ตอนนี้เนี่ยพื้นที่การ,กรเกษตรก็รับไปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับ